ลงเลยลงเลยตั้งลงนะอี้มาถึงพืชโคนเขาขวางหมดเลยมันเป็นไอ้นี่อย่างบรรยากาศที่มันชิวๆสบายนี่นะทริปนี้เนี่ยเป็นทริปที่พวกเราคุยกันไว้ในช่วงเที่ยงของวันและได้ข่าวว่าเขื่อนแม่กวงจะปิดเพราะโควิดทำพิษพวกเราจึงรีบเก็บข้าวของโยนใส่รถแล้วออกเดินทางกันเลยกว่าจะมาถึงท่าเรือก็18:00เข้าไปแล้วลงเลยลงเลยแสงเหลืองอ่อนๆของพระอาทิตย์ใกล้รับขอบฟ้ากระทบผิวน้ำเป็นบรรยากาศที่โคตรชิลเลยแต่ยังชมบรรยากาศเพลินไม่ได้เพราะพวกเราต้องไปกางเต็นท์ก่อนจะมืดเราตรงเลยได้ป่ะครับหรือว่าต้องเอาถอยไหมตรงคอยมาปอแต่การเอาเรือลงน้ำก็เหนื่อยเอาการเพราะยังงงอยู่กับการถอยเทเลอร์เรืออยู่พักใหญ่เลยจะง่ายๆอันนี้ขึ้นเหลียวหอยเอาอี้เลยอะลงนี่เลยอะเจ้าลงเนี่ยหอยเขาหลากลงไปเลยนะขึ้นแล้วเหรอกล้องล่ะมายิ้มให้กันกันโอ้โหมันจะเป็นไงออกเดินทางแล้วเอามาเดิมไหมผมกำลังมุ่งหน้าไปยังเกาะกลางเขื่อนที่พี่ป๋องและครอบครัวตัวปอไปตั้งแคมป์อยู่ก่อนตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วเกาะนี้มีชื่อเรียกว่าเกาะแก้วเป็นเกาะอยู่กลางน้ำตั้งเด่นเป็นสง่ากลางเขื่อนแม่กวงเลยมาตอนนี้เราถึงแล้วครับเกาะตรงกลางนะครับเรามาจากตรงนู้นครับตอนนี้เรามาถึงแล้วเดี๋ยวเราจะกางเต็นท์นอนกันตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะกางเต็นท์กันก่อนนะครับแล้วก็เตรียมของกินสำหรับเย็นนี้กันก่อนครับแล้วจะลูกบอกเขาเหรอ2 ทุ่มเนาะนะตอนนี้มัน6 โมงอ๋อใน1 ชั่วโมงเขาอยู่บนพุ่นจะไปอยู่บนพุ่นนี่เฮ้ยเนี่ยครับอยู่ด้วยกันนะเพราะน่ะนี่อะไรก็กางบนพุ่นพอแสงอาทิตย์ลับขอบฟ้าความมืดก็ปกคลุมไปทั่วบริเวณจนมืดสนิทมีเพียงแสงไฟดวงเล็กๆที่พอจะทำให้มองเห็นเท่านั้น อาหารเย็นกว่าจะเสร็จก็มืดพอดีผมและครอบครัวตัวปอร่วมวงกันกินมื้อเย็นอย่างอร่อยอร่อยเขาขี้อ่ะมาเปิดไฟนะเข้าฮะลูกกินเข้าฮะเขาจำเขาแล้วเปาะต่างๆเลยกันเฮ้ยมาดึงหันขี้เป็นดึงหันเขาปวดนักเอะเขาเย้าเยอะกันแล้วเราตัวนี้มันขี้เป็นอ่ะอยู่ดูวะพอทุกคนอิ่มครอบครัวตัวปอก็ไปตกปลากันต่อเป็นไอ้เนี่ยบรรยากาศที่มันชิวๆสบายนี่นะพี่อ๋อขณะนี้เวลา 22:30 โอ้นี่ครับวันนี้จะมาต้มมาม่ากินกับไฟดีกว่า2 มาพอไหมพอแล้วเพื่อ3เป็นกราฟก็ได้แล้ว2 ฟองนะอิ่มกับมาม่าก็เริ่มง่วงเห็นกลุ่มควันลอยมาแต่ไกลนึกว่าอะไรป้องกันยุงคืนนี้คงต้องได้เวลาพักเอาแรงกันก่อนแล้วยังไม่จบครับติดตามกันได้ EP 2